าถึงแล้วนะคะที่บ้านชมเลค่ะตรงคลองม่วงนะคะจังหวัดกระบี่นั่นเองโอบาก็มาพักที่นี้แหละแล้วก็นี่แหละเป็นสภาพห้องเป็นไงมาถึงกลางคืนแล้วเพราะว่าไฟบินถึงนี่ประมาณ6โมงกว่าจะเช่ารถแล้วก็กว่าจะมาอีกก็เลยแบบดึกนิดนึงแต่ว่าพอมาดูแล้วคือเฮ้ยชอบมากเลยอ่ะคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบังกะโลที่แบบว่าทำจากไม้ไผ่อ่ะดูดิเก๋มากใส่ว่าละสะท้อนใช่ไหมไม่ใส่ก็ได้แล้วก็แบบว่าหน้ามันแผ่เนี่ยดูดิคือมันแบบเจ๋งอ่ะคือแบบบรรยากาศดีมากดูดิเห็นนะคือมีแคร่ตรงข้างหน้าจ้าให้นอนเล่นหรือก็ให้ชมวิวได้เดี๋ยวตอนเช้าจะมาดูว่าวิวสวยแค่ไหนเออแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยนี่มาดูคือแบบว่าบรรยากาศดีเวอร์ดีแบบดีจริงจังนี่อันนี้ก็คือเปิดมาก็เจอแท้ได้เห็นไหมคือที่นอนก็กิบเก๋เป็นคิงไซส์คือตอนแรกจองผิดเว้ยเออแล้วก็มาเปลี่ยนที่นี่เอาพี่เขาก็ใจดีให้เปลี่ยนด้วยจ้าเนี่ยล่ะนี่มีทีวีแล้วก็มีตู้เย็นมินิไซส์เล็กๆก็คือที่นี่เขาแถมน้ำ2ขวดอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็เอาน้ำมาใส่ในตู้เย็นได้ถ้าเราจะกินน้ำเย็นนะจ๊ะเออแต่เราไม่ต้องกินน้ำเย็นก็ได้เราจะฝึกการกินน้ำปกตินี่เป็นไงนี่แล้วก็มีปลั๊ก2รูเสียบชาร์จแบตนะจ๊ะหรือถ้าใครมีอุปกรณ์กล้องหรือว่าอะไรเยอะๆก็พกเขาเรียกว่าอะไรนะปลั๊ก3ตามาเองนะจ๊ะแล้วก็มีนี่ด้วยด้วยความที่มันแบบเป็นธรรมชาติมากๆก็มีที่ไล่ยุงที่ไล่ยุงจ้าเออมีเซฟให้ด้วยนะจ๊ะมีเซฟอืมเป็นไงน่ารักวะคือน่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมเออน่ารักสุดมุ้งก็เป็นมุ้งแบบอย่างเงี้ยแล้วส่วนห้องน้ำไปดูห้องน้ำก็เก๋ค่ะต้องปิดไว้ด้วยเนี่ยปิดอย่างนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวแมลงเข้าพี่เขาบอกมาก็เปิดอย่างนี้แล้วก็มาดูห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีส่วนของนี่เทียบน้ำเป็นฝักบัวแล้วก็มีสบู่ให้นะจ๊ะมีสบู่จะสระผมให้ปกติก็มีปกติอย่าพูดง่ายๆแต่ว่าคือมันเก๋เว้ยมันเก๋มันถ่ายรูปได้มันเก๋ทุกอย่างสิ่งเงี้ยเออเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปดีกว่าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะอาจจะใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปด้วยก็ได้เพราะว่ามีสระว่ายน้ำพรุ่งนี้ค่อยดูตอนนี้ดึกแล้วนี่เดี๋ยวมีอะไรมาให้ดูนะดูมีข้างนอกสิจ๊ะมือสั่นสวยปะล่ะดูข้างนอกคือดีมากเดี๋ยวไปเดินชายหาดดีกว่าจะบอกว่าลมแรงมากก็ตรงไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่กินข้าวของที่พักนี่เราก็ห่วงแล้วค่ะว่าจะมาเดินเล่นชายหาดดูดิปล่อยหัวไว้นะผู้ชายแต่งหน้ามาหน่อยนึงลมได้ทำร้ายที่ฉันไปแล้วค่ะก่อน
เมื่อคืนมาถึงดึกไงเลยต้องมาถ่ายย้อนหลังนิดนึงอันนี้คือทางเข้าบ้านชมเลนนะคะก็คือตรงคลองม่วงมันจะเป็นโค้งๆหน่อยตรงโค้งพอดีเลยก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะก็จะล็อบบี้จะอยู่ด้านหน้านะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยซ้ายมือจะเป็นที่ทานอาหารที่ถ่ายเมื่อเช้านั่นแหละแล้วก็ขวามือก็เป็นล็อบบี้ข้างๆเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกราฟฟิตี้ที่กำแพงสามารถถ่ายรูปได้นะจ๊ะนี่จ้ะเป็นไงซึ่งก็จะบอกว่าห้องพักเขามีหลายแอเรียมากนะคะแอเรียที่ชอบมากคือบีชฟอนต์ค่ะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนี่ยค่ะเข้ามาก็จะเห็นเลยเห็นไหมเห็นทะเลเสียดายแดดไม่มีถ้าแดดมีจะสวยมากเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงโลนิดนึงเพราะมันกำลังเข้าฤดูฝนแล้วหน้ามรสุมแล้วนี่ค่ะเป็นไงดีคือดีมันดีมากเลยอะค่ะทุกคนมีโซล่าเซลล์ด้วยเป็นไงล่ะนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านชมเลที่ดูแลบูบามานะคะก็มาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์อันนี้พี่เขากำลังจะมาเช็คเอาท์ให้แล้วสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะหายพี่ด้วยเนี่ยแหละจัดตู้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ Happy birthday ค่ะจูเลียขอบคุณค่ะ Happy birthday to you ขอบคุณค่ะ Birthday Happy birthday Happy birthday to you มีความสุขค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เล่นขอบคุณค่ะเขินขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยดีใจมากเลยแล้วก็ห้องที่บูบาพักก็คือเป็นห้องบีทฟอนต์นะคะเมื่อกี้เข้าใจผิดเป็นอะไรที่ดีมากค่ะแนะนำเลยค่ะแล้วราคาไม่แพงด้วยและทุกห้องราคาเท่ากันหมดแล้วปะคะหรือว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงด้วยโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ติ๋มมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดเลยว่าต้องได้มาอีกแน่ๆแจ็คพอตได้ที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็ยังไงก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บูบาด้วยนะคะแล้วมาดูว่าคลิปหน้าบูบาจะพาไปพักที่ไหนต่อโอเคสวัสดีค่ะ